ีนี้เราก็หวังจะเห็นคนจีนเพิ่มขึ้นนะครับในเบื้องต้นแล้วก็คาดการณ์ว่าทางการจีนว่าอาจจะเป็นนะครับก็ให้มีรายได้ของกลุ่มท่านไทยนะครับนั้นการที่บริโภคเข้ามาผมเชื่อว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันในสิ่งที่ว่าเป็นเรื่องของการมั่งคั่งนะครับโดยเป็นกลุ่มนักศึกษาคนสตรีเองนะครับที่ถือว่าเป็นการที่ผลักดันนะครับการที่การที่เฉพาะตลาดจีนที่เราให้ความสำคัญนะครับรัฐบาลโดยการที่ประเทศไทยนั้นเราให้ความสำคัญกับประเทศต่างๆด้วยนะครับผมเชื่อจะเป็นโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนนะครับอาเซียนทั้งหมดรวมกันนี้นะก็ใกล้เคียงกับจำนวนนักศึกษาที่ผ่านมาแต่เราจะให้ความสำคัญในเบื้องต้นก่อนก็จะเป็นอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์รวมทั้งเวียดนามทั้ง3ประเทศรวมกันเนี่ยมีนักเที่ยวประมาณสัก 1.5 ล้านคนนะครับดังนั้นเราให้ความสำคัญกับตลาดตรงนี้ด้วยการในการที่จะปรับให้เป็นกลุ่มนักเที่ยวคุณภาพเราหวังว่าบุคลิกของคุณเรโยนะครับไลฟ์สไตล์ของเขาความน่ารักของเรโยนั้นจะทำให้ยุทธศาสตร์ในการปรับโครงสร้างเที่ยวของเรานั้นสำเร็จตามจุดที่เราตั้งไว้ We cannot deny that China is a really big market because last year 2015 we were looking at numbers at 7.9 million over 10 million Chinese tourists, which is about 7.1% increase from last year, and we expect that this year we'll have 10.5 million tourists, which is a big increase from last year. And Thailand's government policy is to ensure that all tourists from every place all around the world will have the most enjoyable experience. And in addition to the Chinese market, in 2016 we are also expanding into neighboring countries in ASEAN, which is Indonesia, Philippines, and Vietnam, which have a lot of potential tourists as well. Happy to have you come out to comment on the program นี้นะคะ รวมไปถึงความน่าสนใจในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะทั้งในจีนแล้วก็ประเทศต่างๆ ASEAN ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือว่าแล้วก็เวียดนามค่ะจริงแล้วปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้เข้าใจว่าวันนี้ที่ปีที่แล้วเราเปิดโครงการนี้มานะครับผ่านกิจกรรมต่างๆของท่านนี้ที่ร่วมกับการเที่ยวไทยที่อาจจะมีจุดแรกที่ว่าจะทำรีโอท่านในการจัดกิจกรรมที่หนึ่งทีนะครับรวมทั้งมีการตามรอยบริโภคของคนไทยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับมีการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียมีการรับรู้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะผ่านทั้งในโลกของโซเชียลมีเดียที่การขึ้นพวก LED ต่างๆทั้งปีนี้เราก็ได้ยินก็พูดตรงไปใหญ่ที่ให้มาเรื่องทำงานหนักขึ้นนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะของจีนอย่างเดียวนะครับก็มีแล้วเนี่ยเราไปจีนมาก็ทั้งกลุ่มเหมินเฉิงตูเซี่ยงไฮ้กวางโจวนะครับปีนี้จีนเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขยายเพิ่มขึ้นไปอินโดนีเซียที่จาการ์ตานะครับฟิลิปปินส์ที่มะนิลาแล้วก็ไปที่โฮจิมินห์ด้วยด้วยกิจกรรมที่จัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ทำเรียกว่าจะไปช่วยไทยทำหนังให้เราเป็นหนังสั้นๆเกี่ยวกับการที่ท่องเที่ยวนะครับมีกิจกรรมก็จะเป็นฮาร์ดเดย์ทริปกับมาริโอ้นะครับหรือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์กับมาริโอ้นะครับในงานเดียวกันเราพร้อมที่จะเดินทางไปมีดีนะครับเข้าใจว่าครั้งแรกเนี่ยจะไปที่โฮจิมินห์ก่อนในเดือนพฤษภาที่กวางโจวอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมก็จะไล่ไปจนครบนะครับไปจนเป็นที่มะนิลาอะไรที่เราดูนะครับปากีสถานแล้วก็จาการ์ตานะครับก็จะครบทั้งหมดนะครับและในการที่จะก็คือจะมีการพบปะสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนของแต่ละประเทศมาซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่ทำให้คนสนใจประเทศเสียมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นเป้าหมายของเราซึ่งผมคิดว่าคนที่ชอบเที่ยวก็เป็นกลุ่มนั้นที่ถูกต้องเมื่อชอบเที่ยวแล้วเนี่ยก็อยากมาเที่ยวAs mentioned in 2015, this campaign has been a great success in China in promoting Mario and Thailand, be it in social media like Sina, Weibo, or WeChat, and a lot of meet and greets in different areas,
to see new prospective travelers coming into Thailand. And of course, Maro will have to work much harder this year in 2016 in collaborating with tourism authority in Thailand to promote Thailand and to draw in new tourists. ตอนนี้มาถึงมาริโอบ้างดีกว่าค่ะปีที่แล้วทำงานหนักปีนี้ท่านก็ได้ไอซิ่งบอกมาว่าทำงานหนักมากขึ้นความรู้สึกของเราที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของเราที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกท่านเลยครับขอบคุณทางผู้ว่าด้วยขอบคุณทุกคนเลยครับที่ให้เราได้ทำหน้าที่ที่มีเกียรติอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ให้ผมได้ทำตรงนี้นะครับอย่างปีที่แล้วได้ทำกับพี่นิดเราก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็รู้สึกได้ความรู้แล้วก็อีกอย่างคือผมได้เป็นเหมือนกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ที่จะเชิญชวนคนจีนมาแล้วปีนี้เรามีแคมเปญที่เราจะขยายเป็นในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีดีเยอะมากครับอย่างพวกเราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้รู้สึกว่าMario, as the master for tourism and the world.
การสร้างผลเรื่องที่ที่ได้เห็นเมื่อกี้ที่ได้เป็นปางช้างนะครับซึ่งโอ้เป็นคนไทยเราไม่เคยคิดว่าปางช้างบ้านเราผมหลับนะครับต้องยอมรับว่าหลับไปตลอดทางเขาตื่นเปิดประตูลงมารู้สึกว่าอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากเรื่องของธรรมชาติความเป็นอยู่ของคนไทยเราซึ่งชอบมากครับอยากให้คนไทยอยากให้คนจีนคนแฟนคลับทุกคนได้ลองไปดูมาชอบมากใช่ไหมเว็บไซต์ของธนาคารก็จะมี
็นเมนูที่แต่ว่ากินได้ตลอดกินที่ไหนก็ได้ผัดกะเพราทำเองผัดกะเพราของร้านผัดกะเพราใช่ครับช่วยทำให้ได้ครับแล้วก็อยากให้แนะนำอันนี้เพราะว่ามันง่ายแล้วก็เขาบอกเขาอยากทำเองนะก็แต่ว่าเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ so his favorite dish in Thai food is called ผัดกะเพรา which is Thai stir fried Thai basil with a choice of either chickenThis is Mayre, and it's really easy to cook. You can Google the recipe and try to cook it for him. Because he'll be traveling to all these countries, you can find him picking up at the airport with pad thai. You know?to
Any other questions?